สดีค่ะเด็กๆกลับมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้คุณครูกุ๊กไก่ก็ยังอยู่ในเรื่องศาสสารรอบตัวเรากันต่อค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยค่ะเด็กๆค่ะเรามาทบทวนของเก่ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องใหม่กันค่ะเรามาดูกันนะคะเด็กๆการใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารออกได้3กลุ่มค่ะ1ของแข็งค่ะของแข็งนะคะจะมีอนุภาคที่เรียงชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบค่ะนะคะอนุภาคของของแข็งนะคะจะสั่นสะเทือนอยู่กับที่ค่ะนะคะของแข็งจึงมีปริมาตรคงที่รูปร่างคงที่ต่อมาดูที่ของเหลวค่ะของเหลวนะคะอนุภาคของของเหลวจะอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยค่ะจะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคด้วยค่ะจึงทำให้ของเหลวนะคะมีปริมาตรคงที่ค่ะรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุค่ะต่อมา3แก๊สค่ะแก๊สนะคะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากค่ะแล้วระหว่างอนุภาคค่ะอยู่ห่างกันมากเลยค่ะแก๊สนะคะเคลื่อนที่นะคะอนุภาคของเขาเคลื่อนที่ไปทุกทิศทุกทางกระจัดกระจายไปทั่วเลยค่ะจึงทำให้นะคะปริมาตรนะคะของแก๊สไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุรวมทั้งอะไรคะรูปร่างของแก๊สก็ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุด้วยค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันนะคะอันนี้คือตารางสรุปสถานะของสารนะคะจะทำให้นักเรียนนะคะสามารถเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเรามาดูสถานะของสารกันค่ะนะคะของแข็งค่ะรูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่ความหนาแน่นคงที่นะคะตัวอย่างกับพวกเหล็กไม้ค่ะนะคะต่อมาของเหลวค่ะของเหลวนะคะรูปร่างไม่คงที่ค่ะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะคะปริมาตรคงที่ความหนาแน่นนะคะคงที่ตัวอย่างก็เช่นพวกน้ำน้ำมันค่ะต่อมาแก๊สค่ะนะคะรูปร่างไม่คงที่ค่ะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุค่ะปริมาตรไม่คงที่ค่ะความหนาแน่นไม่คงที่ค่ะนะคะนักเรียนตัวอย่างของแก๊สก็คือพวกแก๊สคาร์บอนไดแก๊สออกซิเจนค่ะไอน้ำพวกนี้นะหรือควันรถยนต์นะคะลูกอันนี้นะคะตารางนี้จะทำให้นักเรียนค่ะสามารถจำสถานะของสารได้ง่ายขึ้นค่ะนักเรียนควรจำด้วยนะคะต่อมาเรามาดูกันค่ะเด็กๆสมบัติของสารนะคะหมายถึงลักษณะเฉพาะค่ะตัวนะคะหรือลักษณะประจำของสารนะคะเช่นสถานะสีกลิ่นรสการละลายจุดเดือดการนำไฟฟ้าการเกิดสนิมการเผาไหม้ค่ะเรามาดูกันนะคะเด็กๆสมบัติต่างๆของสารแบ่งได้2ประเภทค่ะนะคะก็นะคะสมบัติทางกายภาพหมายถึงสมบัติของสารที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะจากรูปร่างภายนอกค่ะเช่นสถานะสีกลิ่นรูปร่างปริมาตรนะคะการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความร้อนหนาแน่นความถ่วงจำเพาะจุดเดือดจุดหลอมเหลวการละลายนะคะอันนี้นะคะคือสมบัติทางกายภาพเรามาดูกันต่อค่ะทางด้านสมบัติทางเคมีหมายถึงสมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของสารค่ะและเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นการเผาไหม้การเกิดสนิมการผุพังการระเบิดค่ะอันนี้คือสมบัติทางเคมีค่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะแบ่งออกเป็น2รูปค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็คือหมายถึงการไม่เปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวกับสมบัติกายภาพโดยไม่มีผลต่อองค์ประกอบภายในค่ะและไม่เกิดสารใหม่เช่นการเปลี่ยนสถานะการละลายน้ำต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขอโทษค่ะที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางเคมีซึ่งมีผลต่อองค์ประกอบภายในค่ะและจะมีสมบัติต่างไปจากเดิมค่ะนะคะก็คือการเกิดสารใหม่คุณครูยกตัวอย่างสมบัติทางกายภาพให้นะคะก็อย่างเช่นเนยค่ะ
เนยนะคะถ้าเราเอาเนยไปหลอมเหลวค่ะเนยโดนความร้อนจากเนยที่เป็นก้อนๆค่ะก็จะหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวแต่ถ้าเรานําไปลดอุณหภูมิค่ะนะคะเนยนะคะก็ทําไมคะจะจับตัวมาเป็นก้อนในรูปแบบของภาชนะนั้นอย่างเดิมค่ะอันนี้คือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะนักเรียนนึกถึงง่ายๆเลยค่ะนะคะข้าวสารค่ะข้าวสารถ้าเราได้รับความร้อนค่ะนำไปหุงผ่านการผ่านความร้อนข้าวสารจะกลายเป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็เกิดเป็นสารใหม่คือข้าวสวยเขาไม่สามารถกลับมาเป็นเม็ดข้าวสารแข็งแข็งได้ค่ะอันนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเรามาดูนะคะเด็กๆอันนี้คือตารางการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเรามาดูกันนะคะหนึ่งนะคะเราดูทางกายภาพก่อนนะคะเด็กๆทางกายภาพนะคะ1มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกค่ะ2ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายใน3ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารยังคงเหมือนเดิม4สามารถนำกลับไปสู่สภาพเดิมได้ง่ายอันนี้คือฝั่งทางกายภาพนะคะเด็กๆเรามาดูฝั่งทางเคมีบ้างค่ะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในมีสารใหม่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารแตกต่างไปจากเดิมนะคะทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้ยากนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและก็การเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะนักเรียนขาเรามาดูนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะทางกายภาพนะคะจะเกิดการละลายการระเหยการเดือดการกลั่นการควบแน่นการหลอมเหลวการแข็งตัวและก็การระเหิดค่ะแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะก็คือการเผาไหม้การเผาผลาญการสังเคราะห์ด้วยแสงการเกิดสนิมการบูดของอาหารการย่อยอาหารกรดกัดกร่อนโลหะและหินปูนเบสกัดกร่อนสังกะสีและอลูมิเนียมค่ะนักเรียนค่ะอันนี้คือตารางการเปรียบเทียบของสารนะคะระหว่างทางกายภาพกับทางเคมีเรามาดูกันต่อค่ะเด็กๆการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะแบ่งตามพลังงานได้2ชนิดค่ะนะคะได้แก่แบบคายพลังงานจับดูดและขอโทษค่ะจับดูแล้ววัตถุจะร้อนขึ้นค่ะเช่นแสงของดวงอาทิตย์นะคะการเผาไหม้น้ำยาล้างห้องน้ำกับปูนขาวที่พื้นห้องน้ำค่ะต่อมานะคะแบบดูดพลังงานค่ะจับดูแล้ววัตถุนะคะจะเย็นลงเช่นการละลายเกลือในน้ำผงฟูละลายตัวการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าค่ะนักเรียนขาเรามาจำกันนะคะลูกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะไม่เกิดสารใหม่สมบัติทางเคมีของสารยังเหมือนเดิมนะคะนักเรียนควรจำนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่เกิดสารใหม่สมบัติทางเคมีของสารยังเหมือนเดิมเด็กๆค่ะเรามาดูกันนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะเรามาดูกันค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ระดับโมเลกุลของสารทำให้ได้สารใหม่นะคะที่มีสมบัติต่างไปจากสารเดิมนะคะเด็กๆจำไว้นะคะปฏิกิริยาทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะคือการเปลี่ยนแปลงที่ระดับโมเลกุลของสารทำให้ได้สารใหม่ที่ต่างไปจากสารเดิมค่ะโดยเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นการเผาไหม้ค่ะการเกิดสนิมค่ะการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะโดยสังเกตจากการเกิดสีการเกิดแก๊สควันต
ตะกอนหรืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นค่ะนักเรียนขาแท่งเหล็กแท่งนี้ค่ะนะคะถ้าเกิดสนิมแล้วเขาจะไม่สามารถกลับไปเป็นแท่งเหล็กแบบเดิมได้นะคะอันนี้จึงเรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีค่ะเด็กๆขาในคลิปนี้คุณครูกุ๊กไก่ใจดีค่ะไม่มีการบ้านให้นักเรียนค่ะนักเรียนจะได้มีเวลาพักผ่อนนะคะวันนี้คุณครูกุ๊กไก่ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ